จริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเนี่ย communication หรือเรื่องการสื่อสารเรื่องสำคัญมากเพราะมันไม่ใช่แค่ make conversation เราใช้คำพูดของเราอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแต่ยุคนี้รู้อะไรไม่สู้รู้จักพูดถ้าคุณสามารถที่จะดีไซน์คำพูดให้มันเข้ากันกับสถานการณ์กับเรื่องราวกับเหตุการณ์อันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมันจึงเป็นเรื่องต้องดีไซน์มันจึงเป็นเรื่องต้องออกแบบและมันจะต้องเป็นเรื่องที่เราทำแล้วเกิดผลที่ตามมาในทางที่ดีที่เราอยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นจริงๆนะครับคุณเลือกได้นะหนุ่ยว่าคุณจะขึ้นเวทีแบบไหนสวัสดีครับผมหนุ่ยพงศุขวันนี้ผมจะมาสอน The Mastery of Communication เอาชนะใจคนด้วยการสื่อสารอย่าลืมนะว่าการแสดงเนี่ยเล่นคนเดียวไม่ได้คุณเล่น2คนคุณไม่ได้เล่นคนเดียวคนดูไงคือคู่สนทนาของคุณเสียงที่มาจากนาทีแรกจำเป็นต่อการพูดทั้งหมดเพราะเขารู้สึกปลอดภัยเราก็จะรู้สึกปลอดภัยด้วยเมื่อเราได้ฟีดแบคแรกจากคนดูผมใช้ธรรมนูญการตัดต่อซึ่งตกลงกันเป็นวิธีการเล่าเรื่องของแบร์ไตในขณะที่เรื่องที่เล่านะครับก็ขอใช้คำว่าสปาย SPY คือ simple เรียบง่าย persuasive โน้มน้าวใจแล้วก็ usefulness ก็คือสดใหม่ของใหม่ขายได้เสมอฉะนั้นเนี่ยในการสื่อสารหัวใจสำคัญสื่อสารความจริงใจไปถึงผู้บริโภคให้ได้ขายก็คือขายไม่ต้องไปหลอกกันฉะนั้นผลลัพธ์ของคุณกับผลลัพธ์ของผมจะเป็นเรื่องเดียวกันครับคือทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถจะรับสารได้อย่างครบถ้วนทำให้ผู้ฟังสามารถจะคล้อยตามกับเนื้อหาที่เรากำลังนำเสนอและทำให้ผู้ฟังเนี่ยอยากจะฟังเราซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งเรื่องใหม่ๆหรือเรื่องเดิมนี่แหละสิ่งที่จะเป็น call to action นะครับทำให้เกิดพลังปฏิบัติการหลังฟังจบหลังดูคลิปจบหวังว่าเรื่องราวของผมจะทำให้คุณไปได้ไกลกว่า